สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250ต้องบอกว่ามันสั่นสะเทือนวงการนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เขาเรียกว่ารถมือสองเนี่ยก็คืออย่างที่คุยกันไปรอบที่แล้วก็หนีปรับตัวหนีตายกันไปนะครับผมสะเทือนวงการเพราะว่าเกิดวิกฤตจริงๆนะครับเพราะว่าอย่าง EV เข้ามาถูกไหมฮะมันทำให้แบบราคาของรถมือหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บรถมือสองก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับประกอบกับทางเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยทางรถยึดก็ค่อนข้างมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ราคามือสองเนี่ยดีมานด์ซัพพลายมันห่างกันเยอะมันก็เลยทำให้ราคามันเปลี่ยนแปลงเยอะครับแล้วทีเนี้ยต้องบอกว่าใครที่เป็นเจ้าใหญ่ๆแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนสต็อกให้ทันได้ตามท่วงทีของเวลาเวลามันเดินทุกวันราคามันตกทุกวันนะครับมันก็จะเกิดการขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับพี่อีกเนี่ยครับเหตุการณ์มันเรื่องราวมันประมาณแบบนี้แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายที่มีปัญหาหรือว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่มีปัญหาถูกไหมฮะเป็นแค่รายใหญ่ๆที่ฟิกคอสอาจจะเยอะหน่อยค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแบบคงที่อาจจะเยอะหน่อยใช่ครับผมอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ลงทุนในหลายประเทศเนาะเขาไม่ได้ลงทุนแค่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับอย่างจริงๆแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีมาลงทุนจากหลายสัญชาติครับมาจากสิงคโปร์มาเลเซียมาจากอินโดนีเซียมาจากอินเดียนะครับผมก็มาลงทุนกับธุรกิจรถยนต์มือ2ก็ต้องบอกว่าตอนก่อนโควิดเนี่ยตลาดมือ2แพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเติบโตแบบเยอะมากครับทำให้นักลงทุนมาลงทุนกันค่อนข้างเยอะครับแต่พอสเกลอัพปุ๊บแล้วเกิดอยู่ดี EV ก็ป๊อปปูล่าเข้ามาทำให้แบบปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันแล้วฟิกคอสค่อนข้างเยอะครับก็จะไม่รอดครับครับตอนนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวนะครับเราไม่อยากระบุชื่อนะครับเห็นเขาบอกว่ามีอีกหลายเจ้าเหมือนกันที่เป็นรายใหญ่ที่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของปัญหาสภาพคล่องอันนี้ข้อที่จริงเบื้องลึกเบื้องหลังนี้มีสัญญาณไหมพี่สุวิทย์เอาเท่าที่พูดได้นะครับแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับในสัญญาเนี่ยเราดูจากงบของกรมพัฒนาธุรกิจได้ครับผมในสัญญาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีการขาดทุนกันต่อเนื่องก็เหมือนกับสตาร์ทอัพโดยทั่วไปครับสตาร์ทอัพบางอันก็ประสบความสำเร็จสตาร์ทบางอันก็ไม่สำเร็จนะครับก็คือถ้ามันขาดทุนเยอะๆนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเรียกว่าเรายังไม่เห็นทิศทางเนาะคือธุรกิจเนี่ยเราทำได้ครับแต่ถ้าเรามองเห็นว่าโอกาสที่เราจะมีการกำไรหรือมีการเติบโตในธุรกิจเนี้ยทุกคนก็พร้อมจะลงทุนต่อนะครับเจ้าของบริษัทก็พร้อมลงทุนต่อแต่ถ้ามองปุ๊บธุรกิจนี้มันเริ่มไม่ใช่ละโมเดลธุรกิจมันเริ่มไม่ใช่ละมันผิดคาดละนะครับทุกคนก็ต้องมี2ทางเลือกคือ1ทำการสเกลดาวน์ลงกับ2คือเลือกทำการปิดตัวแล้วแต่บริษัทไหนที่จะทำการเลือกกับทำแบบไหนนะครับครับแล้วสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยนะฮะมีตัวอย่างบ้างไหมครับที่เขาปรับตัวได้ค่อนข้างดีครับหรือแม้กระทั่งของพี่สวิทเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน่าจะถือว่าเป็นรายใหญ่ในวงการอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะปรับตัวยังไงครับผมคือจริงๆเนี่ยในสมาคมของเราเนี่ยมีการใหความรู้กันตลอดทุก3เดือนเรียกว่าทุกไตรมาสเลยดีกว่านะครับวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ปุ๊บเมื่อสต็อกราคามันสวิงลงนะครับทางสมาคมก็มอบองค์กรความรู้ให้ต้องเปลี่ยนแปลงการทำสต็อกยังไงสต็อกอย่าถือนานนะครับยิ่งถือนานยิ่งบางคนบอกไม่ขายไม่ขาดทุนถูกไหมฮะรถยนต์มือ2แล้วไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่ขายตอนนี้นี่ไปขายตอนหน้าถึงกับเรียกว่าต้องล้มละลายเลยนะเพราะราคามันห่างกันทีเป็นเยอะมากนะครับก็คืออย่างที่เราแนะนำในสมาคมก็คือรถยนต์มือสองเนี่ยซื้อเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปการที่เราทำธุรกิจซื้อมาขายไปเราต้องทำโมเดลธุรกิจเราซื้อแล้วเราต้องขายกำไรก็ต้องขายขาดทุนก็ต้องขายแต่การที่เราถือสต็อกไว้โดยที่เราไม่ขายเนี่ยนะครับมันจะทำให้ธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจการซื้อมาขายไปของเราไม่ใช่เงินฝากนะไม่ใช่รถมาฝากไว้แล้วรถมันจะขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะรถยนต์เนี่ยมีต้นทุนการบริหารมีค่าเสื่อมมีค่าดูแลแมนเทนแนนซ์อีกค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สมาชิกในสมาคมเนี่ยครับก็คือรถที่บริการสู่ผู้บริโภคเนี่ยเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพนะครับผ่านการตรวจรถยนต์ค่อนข้างเรียกว่าเป็นเกรด A เลยล่ะมีใบเซอร์ติฟายมีการรับประกันหลังการขายให้1ปี20,000 กิโลนะครับก็ชูธงเรื่องนี้
ก็สมาชิกทุกคนนะครับประมาณสัก 4-500 สมาชิกเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะพี่อีกจากสมาชิกเนี่ยประมาณทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 10,000 กว่ารายเราเป็นแค่ 5% เองแต่ใน 5% เนี่ยก็เรียกว่าสอบผ่านนะครับไม่ถึงกับปิดการแต่ว่าคือเรียกว่าแบบประคองธุรกิจให้พออยู่ได้นะครับในช่วงภาวะแบบนี้ครับผมครับครับสมมติว่าผมมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วผมอยากจะไปขายที่เต็นท์รถอะไรเงี้ยครับกระบวนการหลังบ้านเนี่ยจะพิจารณายังไงตั้งแต่ต้นทางเลยครับดูสภาพรถและตีราคาอะไรยังไงนะครับแล้วที่บอกว่าสต็อกอย่าถือนานมันแค่ไหนถึงเรียกว่านานหรือไม่นานยังไงฮะครับเวลาซื้อรถเนี่ยขั้นตอนสมมติพี่อีกเนี่ยมาขายให้ผมเนาะคือทีมงานก็มีการอินสเปคชั่นว่ารถมีการชนไหมมีการน้ำท่วมมาไหมไฟไหม้ไหมแล้วก็ตรวจเอกสารเล่มทะเบียนว่ารถยนต์เนี่ยมีการทำสีหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอะไรหรือเปล่านะครับเราเรียกว่ารถเนี่ยคือถ้าตัวรถเนี่ยบอดี้ถูกต้องเอกสารถูกต้องก็ถือว่าเป็นสินค้าเกรด A แล้วแต่ถ้ารถมีการชนหนักมาอะไรมาเราก็จะไม่รับซื้อนะครับส่วนราคาซื้อขายเนี่ยเราอ้างอิงตามราคากลางของตลาดครับพี่อีกครับมันก็มีราคากลางว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับพอซื้อเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้ารถพี่อีกสวยมากๆเลยไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเราเรียกรถนางฟ้านะเราก็จะซื้อจากราคากลางเพิ่มเข้าไปอีกจนพี่ต้องยอมขายเราแต่ถ้าเกิดพี่อีกเอารถคันนี้ใช้ไปแล้วเกิดไปชนมาหรือไปลุยน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นสภาพรถปุ๊บจากราคากลางที่เราตั้งเราก็ไม่อยากซื้อเราก็ปรับราคาลงนะครับพี่ทีนี้ถามว่าเอจิ้งที่เหมาะสมควรถือไว้ประมาณเท่าไหร่สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคือราคาเนี่ยมันสวิงทุกไตรมาสครับพี่ไตรมาส1ธนาคารจะปรับราคากลาง1รอบเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือถือไม่สมควรเกินประมาณสัก120วันสัก4เดือนประมาณนี้ครับใช่ครับหรือค่าบริหารได้เร็วกว่านั้นครับประมาณ1เดือน2เดือนถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีสมมุติเดือนแรกเรากะทำกำไรสัก 5% 10% ในการซื้อรถเข้ามานะครับพี่แต่ถ้าเราจ่อไว้สัก 3-4 เดือนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ตัดชนทุนหรือต้องตัดขาดทุนออกไปเนี่ยครับเพื่อเอาสภาพคล่องกลับเข้ามาในระบบอันนี้ครับเป็นวิธีที่จะบริหารวิกฤตในช่วงเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ครับพี่ทำตัวให้เบาที่สุดครับต้องใช้วิชานินจาช่วงนี้อ๋อครับครับเอ๊ะแต่ว่าอย่างพอสมมติว่าผมเอาไปขายปั๊บเนี่ยผมก็จะว่าอย่างของพี่สวิตเองก็อาจจะต้องมีการเช่นทำสีอะไรเพื่อให้มันดูมันใหม่หรือซ่อมบางส่วนสมมติมีไปชนมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องบวกออนท็อปอีกเวลาราคาขายอย่างเงี้ยใช่ครับกลไกเป็นประมาณนี้ใช่ครับสมมติว่ารถเราซื้อเข้า 300,000 แต่รถพี่อีกเนี่ยต้องปรับเราเรียกว่า recondition ปรับสภาพรถสมมติรถต้องทำสีทำเบาะทำช่วงล่างปรับเครื่องเกียร์สัก 20,000 สมมติราคากลางซื้อ 300,000 เราซ่อม 20,000 เราก็จะหักไปอีก 20,000 เราก็จะซื้อพี่อีกสัก 280,000 ครับประมาณแบบนี้ครับก็มีค่าซ่อมอะไรของมันนะครับครับครับแล้วตอนที่ตัดขาดทุนนี่คือยังไงฮะคือก็ดั้มราคาเท่าไหร่เท่านั้นเลยทุกราคาใช่ครับผมก็ต้องขายทุกราคาแล้วครับคือต้องตอบว่าอย่างในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยที่บอกราคามันร่วงมากก็คือเหมือนเราถือหุ้นเนี่ยครับพี่อีกราคามันร่วงเรามี2ทางเนาะเราจะเลือกขายแล้วหรือเราจะเลือกขายแล้วจะถัวเฉลี่ยมันกับอันที่2เราจะถือไว้ให้รุ่นลูกเราอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่หุ้นมันยังมีลงมีขึ้นนะแต่รถยนต์มันไม่ใช่รถยนต์จะต้องบริหารสต็อกให้ดีเราพอเราซื้อปุ๊บเราก็ต้องรีบทำขายแล้วเราก็เอาเงินก้อนเดิมเนี่ยนะครับสมมติว่าก้อนเดิมเนี่ยสมมติว่าตอนเนี้ยปีที่แล้วสมมติ6เดือนที่แล้วเนี่ยผมซื้อรถมาคันหนึ่งในทุนที่400,000แล้วขายไม่ออกแต่ตอนเนี้ยราคาซื้อเข้าเนี่ยไม่ว่าจากลานประมูลเอ่ยหรือที่ไหนเอ่ยเนี่ยราคากลางลงไปเหลือสัก300,000ละแสดงว่าส่วนต่างมันแสนนึงแล้วนะแสดงว่าเราต้องไปขายคันนี้สัก350,000 320,000ก็ต้องขายแล้วก็เงินก้อนเดิมเนี่ยครับไปซื้อใหม่แล้วก็ไปขายใหม่ครับเขาเรียกว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยในวิกฤตแบบนี้ต้องทำงานเหนื่อยเป็น2เท่าพี่คือต้องขยันมากขึ้นเพื่อหนีวิกฤตครั้งนี้ให้รอดนะครับครับแล้วพี่สุวิทย์เคยเจอไหมตั้งแต่หมายถึงว่าตั้งแต่ทำธุรกิจมาเคยเจอช่วงที่เนี่ยมันต้องแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรราคากลางมันลดลงไปในทุกไตรมาสสุดท้ายเราต้องแบบยอมขายตัดขาดทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วติดต่อกันแบบหลายๆไตรมาสอะไรเงี้ยฮะเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นไหมฮะหรือช่วงนี้แหละคือจริงๆเนี่ยในรอบ20ปีเนี่ยเขาต้องบอกวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่าในอินดัสทรีของเราเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าดิสทัพครั้งมโหฬารในอุตสาหกรรมของรถยนต์
นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รถยนต์มือสองนะครับพี่อีกรถยนต์ป้ายแดงเนี่ยก็ถูกดิสรัปต์อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเรามีซัพพลายเชนมโหฬารเลยสำหรับรถน้ำมันเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเทียร์หนึ่งเทียร์สองมีโอ้ยรถประกอบขอเป็นหมื่นชิ้นถูกไหมฮะแต่พอรถยนต์เข้ามาเนี่ยหรืออุปกรณ์เหลือไม่ถึงหลักร้อยชิ้นพันชิ้นเนี่ยหายไปเกือบ10เท่าแล้วพี่อีกนึกหน่อยครับอุปกรณ์กว่าจะทำน็อตตัวหนึ่งอ่ะต้องใช้พนักงานเท่าไหร่สมมติโรงงานหนึ่งผลิตรถยนต์ส่งทั่วโลกอาจจะพันคน200คนหายไปประมาณมโหฬารเนี่ยแปลว่าพนักงานเนี่ยจะหายไปจากในระบบมโหฬารเลยแล้วเงินก็ไม่สะพัดเลยถูกไหมฮะในขณะหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราถูกสินค้าเข้ามาจากทาง EV เนี่ยเข้ามาแบบเป็น full furnished เลยนำเข้ามาจากต่างประเทศทีเนี้ยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีเต็มๆอ่ะคือต้นทุนมันต่างกันก็ต้องดิ้นรนสู้กันแล้วพอผู้ประกอบการเนี่ยครับเขาเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับพี่มันมีประมาณสัก7-8 หมื่นคันแต่เวลามันเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเอื้อกดภาษีเข้ามาเนี่ยทำให้ราคารถยนต์ถูกกันคันละแสน2แสน3แสนเนาะที่พี่เขียนตามข่าวทีเนี้ยพอรถไฟฟ้าลงปุ๊บค่ารถน้ำมันทำไงฮะก็ขายไม่ได้ก็ต้องแข่งใช่ไหมพอต้องแข่งอ่ะพอต้องแข่งปุ๊บเขาก็ลดราคาเป็นแสนบ้างพอป้ายแดงรถน้ำมันรถมือสองก็ต้องลดตามไหมก็ต้องลดตามถูกไหมฮะทีนี้พอลดตามเนี่ยตกลไกตลาดมันทำงานแล้วทีนี้ข้อเสียก็คือว่ามันทำให้ประชากรรถยนต์ยูสคาร์ในประเทศเราเนี่ยซึ่งมีประมาณสัก20ล้านคันนะครับพี่อีกมูลค่าหายไปคันละเป็นแสนพี่อีกว่ามูลค่ามันเยอะไหมเยอะมากโอ้เยอะมากเยอะมากครับโอ้โหมโหฬารจริงๆนะครับอันนี้เรากำลังเกิดภาวะแบบนี้ครับคือคนที่จะจัดไฟแนนซ์อยู่จะรถไปขายก็ขายไม่ได้เพราะราคารถมันลงเยอะนี่มันท่วมถูกไหมฮะมันก็ไปไหนต่อกันไม่ได้เนี่ยครับภาวะมันก็ภาวะพังงานกันอย่างเงี้ยครับไม่มีใครฟอร์แคสต์ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับโอ้โหถ้าเอาแบบสั้นๆสรุปสั้นๆคือตอนเนี้ยถือว่าวิกฤตอันนี้พูดคำนี้ได้เลยใช่ครับต้องตอบว่าใช่เลยครับมันหนักมากโอเคมันหนักมากครับเนี่ยมีท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าเจ้าของไม่ลงมาทำเองส่วนใหญ่เจ๊งอันนี้จริงไหมฮะคุณธนกรถามฮะโอ้พี่นากรครับบอกแบบพี่แบบนี้เลยครับต้องบอกว่าธุรกิจรถมือสองในประเทศไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ครับส่วนใหญ่เวลาตั้งชื่อเต็นท์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ชื่อเจ้าของเต็นท์ทั้งนั้น oh, เหมือนพี่จะซื้อกับผมเนี่ยก็ซื้อกับรถบ้านคุณเองใช้ชื่อเจ้าของคนซื้อเพราะเรานะถูกไหมพี่ติ๊กพี่ไปทำเจ๊โอรถสวยเจ๊คนนั้นเฮียคนนี้ประกอบการรถยนต์ในประเทศเราเนี่ยคือต่างชาติมาดูงานก็ตกใจนะว่าเวลาแบบแบรนด์เขาเรียกอะไรนะคนทำมาร์เก็ตติ้งแบรนด์ที่จะใช้ทำไมเขาใช้ชื่อลูกบ้างชื่อตัวเองบ้างอะไรเงี้ยถูกไหมบางคนบอกขายรถสวยๆอยากมอบมรดกอันนี้ไว้ให้ลูกก็เลยตั้งชื่อลูกไว้ฉันจะขายรถสวยเพื่อคนจะมาติดแบรนด์ฉันอะไรแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วคือถ้าผู้ประกอบทุกธุรกิจนะครับพี่อีกไม่ใช่เฉพาะรถมือสองถ้าเราไม่ลงมือมาทำเองไม่โฟกัสมันเองเนี่ยครับมันจะเดินต่อลำบากจริงๆแล้วยิ่งวันนี้มันเกิดวิกฤตราคามันผันผวนเรายิ่งไม่มาโฟกัสเองเรายิ่งมีโครงข่ายที่ใหญ่ตัดสินใจช้าเนี่ยช้าไป1วันราคาก็หายไปช้าไป1เดือนก็ยิ่งราคาหายเข้าไปอีกบางทีช้าเป็นปีถูกไหมฮะถ้าเราไปดูในงบของบริษัทเนี่ยครับพี่อีกสินทรัพย์เนี่ยหายไปเกินครึ่งนะถ้าในงบที่เขาต้องปิดกิจการเนี่ยครับผลขาดทุนมันก็ขาดทุนประมาณนี้แหละแต่ว่าสินทรัพย์เคยมีประมาณสักพันกว่าหายไป 50% น่ะพี่อีกว่าจะไปอยู่ไงโอ้เหนื่อยเหนื่อยครับแต่ว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ทำเต็นท์รถนะครับพี่สุวิทย์คือปกติเนี่ยเขากู้ไหมฮะหรือว่าหมุนด้วยเงินสดนะฮะก็บางส่วนกู้ครับบางส่วนก็ใช้เงินสดตัวเองครับแล้วแต่บางท่านครับคือบางคนต้องการสเกลบางคนสเกลก็ต้องใช้เงินจากภาคธนาคารมาสนับสนุนบางคนทำแบบว่าพอเพียงทำกันเองเท่านี้มีเงินสดเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นก็ใช้เงินสดครับแต่ธุรกิจนี้ต้องใช้เงินสดหมดครับพี่ธนาคารสนับสนุนค่อนข้างน้อยเพราะซื้อรถเนี่ยปกติแล้วก็ใช้เงินสดซื้อนะจะบอกพี่อีกไปขอทำสินเชื่อพี่ได้ไหมก็ลำบากซื้อปุ๊บก็ต้องโอนปั๊บถูกไหมใช่ครับใช้เงินกระแสเงินสดค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วถ้าเราบริหารกระแสเงินสดไม่ดีอย่างที่ผมบอกครับมันก็เกิดเหมือนธุรกิจเราเหมือนขาดเลือดครับผมกระแสเงินสดไม่มีก็เดินต่อลำบากจะช็อกนิดนึง
ครับพี่ตวงนะฮะพี่ตวงเขาพิมพ์เข้ามาบอกว่าเต็นตอนนี้โอ้โหเจ๊งกันเป็นแถวเลยข้อเท็จจริงเป็นไงครับพี่สุวิทย์อันนี้เห็นภาพชัดเจนไหมหรือว่าเป็นเฉพาะแพลตฟอร์มเท่านั้นเองตอนที่เราคุยกันตอนต้นแพลตฟอร์มก็มีครับพี่ครับแล้วก็เป็นพวกอันนี้ครับพี่อีกครับเป็นพวกสเกลเต็นที่เป็นสเกลเล็กๆครับพี่อีกครับอันนี้ปิดจริงก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สมมติเขามีทุนอยู่ล้านหนึ่งนะพี่เดือนนี้เขาขาดทุนประมาณแสนหนึ่งเดือนนี้เขาก็ขาดทุนอีกแสนสองแสนอยู่ไม่เกิน10เดือนเงินเขาหมดไหมพี่อ่ะถูกไหมไปเลยพอเขาอยู่ไม่รอดเขาก็ต้องไปถูกไหมฮะถูกไหมแต่ที่พวกสเกลใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขามองว่าเขาเลือกเดินต่อถูกไหมฮะอย่างพวกค่าใช้จ่ายทีเขาทีโอ้ค่าใช้จ่ายโฆษณาค่าอะไรทีเขาถ้าหารจากงบค่าใช้จ่ายเขานี่เดือนนึงประมาณสัก100ล้านนะค่าบริหารเขา100ล้านถ้าเขาหาเงิน100ล้านต่อเดือนไม่ได้เนี่ยแปลว่าเขาอยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมมี2ทางก็คือไม่ลดค่าใช้จ่ายลงก็ต้องเลือกปิดลงเพราะถ้าปล่อยต่ออาจจะเจ็บหนักกว่านี้แล้วเลือดไม่รู้จะไหลไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ดีมานด์รถมือ2เนี่ยยังมีหรือเปล่าคะคุณพิมพ์แป้งหรือเปล่าฮะต้องบอกว่าตอนนี้ครับผมก็คือในภาวะที่จริงๆนะครับพี่อีกในภาวะที่ตลาดมันไม่ดีเนี่ยรถมือสองมันมักขายดีเสมอครับพี่นะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ตอนนี้ครับทิศทางรถมือสองไม่ดีเนี่ยก็คือว่าภาคธนาคารเนี่ยเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันเปราะบางถูกไหมฮะแล้วก็มาตรการของรัฐบาลเนี่ยยังไม่ออกอะไรมาให้เราชี้ชัดเลยว่าเราจะเดินไปทิศทางแบบไหนดีนะครับธนาคารก็ต้องมีการเฝ้าระวังทำให้ขึ้นเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยครับค่อนข้างเฝ้าระวังค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อรถมือสองเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมความแข็งแรงทางด้านสินเชื่อประมาณนึงเลยครับถึงจะซื้อได้แต่ถามว่ารถมันถูกไหมตอนรถมือสองมันถูกจะไม่รู้จะถูกยังไงมันไม่เคยถูกแบบนี้มาก่อนนะเรียกว่าแบบช็อคไพร์เลยนะครับช็อคไพร์มากๆนะครับเราไม่เคยเห็น BM เนี่ยปี2ปีนะครับหายไปเกือบ 50% 60% โอ้โหคันละ3ล้านเหลือคันไม่ข้ามล้านอย่างเงี้ยพี่มันขับได้ไหมล่ะมันขับได้ถูกไหมแต่ถ้าคนมีเงินสดก็ซื้อใช้ตอนนี้คนซื้อเงินสดค่อนข้างเยอะเป็นถือว่าเขาเก็บเงินสดไว้เป็นโอกาสของเขาแต่วันนี้ถ้าคนขอสินเชื่อแหละธนาคารก็บอกไม่เอาดีกว่าถูกไหมไม่อยากเสี่ยงด้วยถูกไหมเขาก็ไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าตอนนี้เข้าตลาดมาสินเชื่อก็ไม่ได้ปล่อยนะครับพี่เขาบอกว่าแล้วถ้าพวกมอไซค์เนี่ยไม่น่าได้รับผลกระทบหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้ราคาถูกแทบจะถูกกว่ามือถือซะด้วยซ้ำคุณอัครรัตน์นะฮะอันนี้เฉพาะรถบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยครับคือพี่ครับเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือการคมนาคมของบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่ามันโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไปทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมีรถใช้ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์บางคนเอื้อมไปถึงรถป้ายแดงไม่ได้ก็มาใช้มือสองบางคนเอื้อมถึงรถยนต์ไม่ได้ก็ไปใช้มอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะก็คือยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีครับเราจะเดินทางเข้าซอยเข้าบ้านเราไม่สามารถมีรถขนส่งระบบขนส่งสาธารณะถึงหน้าบ้านเราไม่ได้วางไว้แบบนั้นเราไม่เหมือนต่างประเทศไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอะไรแบบนี้ที่สามารถไม่ต้องใช้รถได้เพราะบ้านเราเนี่ยคือยังต้องมีรถอีกเยอะครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องวางโครงสร้างให้ดีว่าเราจะพัฒนายังไงให้กับการปล่อยสินเชื่อของรถยนต์ไม่ว่ารถเก่ารถมือสองหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีการเติบโตแบบยั่งยืนไม่ให้เกิดวิกฤตแม้ว่าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังสามารถประคับประคองให้เราอยู่กันไปได้นะครับที่ก็ต้องฝากทางผู้ใหญ่เข้าไปทางภาครัฐเข้าไปนะครับว่าจะมองธุรกิจเราแบบไหนเพราะถ้ามันล้มทีเนี่ยโอ้โหอย่างขนาดพี่อีบอกว่าโอ้โหขนาดยักษ์ใหญ่ล้มทีนึงยังสะเทือนทั้งวงการแล้วพี่อีกครับเดือนที่แล้วนี่นิวไฮนะขายไปเกือบ500คันนะ เป็นพี่แล้วอยู่ต่อแล้วยังปิดคือค่าใช้จ่ายมันขายเยอะมันก็ยังไม่พอมาปกค่าใช้จ่ายจริง ถูกไหมฮะหนักมากหนักมากอินดัสทรีนี้มีการจ้างงานสักแค่ไหนครับพี่สุวิทย์เอาเป็นแบบกลมๆไม่เห็นภาพไปเฉยครับจริงๆเนี่ยอินดัสทรีนี้มูลค่าธุรกิจค่อนข้างเยอะนะประมาณ300,000กว่าล้านนะ นะครับรถขายเยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าธุรกิจรถมือสองเนี่ยมันมากกว่ารถป้ายแดงเกือบ2เท่าป้ายแดงเราขายสักประมาณสัก 6-7 แสนคันมือสองเราก็ขายกันอยู่ประมาณล้าน5ล้าน6คันตามสถิตินะครับผมถ้าล้าน5ล้าน6คันพี่อีกเอาสัก 2-3 แสนคูณมูลค่ามาร์เก็ตก็ 2-3 แสนล้านละ
ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะไปแชร์มาร์เก็ตได้มากหรือได้น้อยในตลาดมือสองยังเปิดกว้างอีกเยอะครับช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าทำไมฟินแลนซ์เขาถึงปล่อยยากในช่วงนี้ทั้งที่จริงๆราคารถมือสองมันลดลงมาเนี่ยจริงๆความสามารถในการชำระมันก็น่าจะมีความสามารถมากขึ้นหรือเปล่านะคือต้องบอกแบบนี้ครับพี่ที่ถามเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยก็คืออาศัยเขาเรียกว่าสกอร์ของภาวะตลาดในการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยฟินแลนซ์ถ้าช่วงนั้นเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าอนาคตเนี่ยตลาดค่อนข้างดีเพราะรถยนต์เนี่ยเราไม่ได้ผ่อนกันวันนี้พรุ่งนี้จบเราผ่อนกันที5ปี6ปีเพราะฉะนั้นภาคธนาคารเนี่ยต้องวิเคราะห์เลยว่าอนาคตใน5ปีเนี่ยอินดัสทรีนี้จะเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้าเขามองแล้วว่าตอนนี้เพราะว่าสี่ประเทศไทยองค์รวมภาพรวมเรายังไม่โกรธนะ GDP เรายังไม่โตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถให้เงื่อนไขรีแลกได้มันแต่คือจริงๆแล้วลูกค้าก็บอกโอ้โหมันถูกแสนถูกเลยนะแต่ก่อนเคยผ่อนเดือนละหมื่นตอนนี้ผ่อนแค่ 5-6,000 เองอ่ะในรถตัวเดียวกันน่ะธนาคารก็น่าจะปล่อยนะแต่ธนาคารก็มองว่าเดี๋ยวธุรกิจมันไม่ดีมันจะเป็นยังไงเหมือนตอนนั้นนะครับที่เกิดโควิดเนี่ยใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแม้แต่รายเดียวเลยนะครับแต่ลองไปตอนนี้สิธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยใครที่ถือธุรกิจท่องเที่ยวนี้อยู่เนี่ยได้เลยครับโรงแรมเต็มทุกที่ตอนนี้ใครจะมาออกรถไปขับโรงแรมเนี่ยธนาคารปล่อยหมดครับคือธุรกิจมันอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดนะครับมันเป็นอย่างไรครับธนาคารเขาวิเคราะห์เผื่อไว้เขาก็วิเคราะห์เผื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยถ้าธุรกิจที่เราทำอยู่ใน 2-3 ปีนี้มีปัญหาเนี่ยธนาคารปล่อยหมดครับรถมือ2เนี่ยดอกเบี้ยแพงมากเริ่ม5บาท6บาท7บาทเลยขายออกยากหรือเปล่าเป็นประเด็นนี้ไหมครับอันนั้นจริงกว่ามือ1เหรอครับอันนั้นจริงแต่เป็นรถที่รถปีเก่าๆครับคือต้องบอกรถปี2รถมือ2เนี่ยรถมือ2เนี่ยคือเราต้องบอกว่ามันเอจจิ้งมันตั้งแต่รถ1รถหลักเดือนเนาะรถ1ปีก็ถือว่าเป็นรถมือ2ถูกไหมรถ3ปีก็ถือเป็นรถมือ2รถ5ปีก็เป็นรถมือ2รถ10ปีก็เป็นมือ2รถ20ปีก็เป็นมือ2ทีนี้ดอกเบี้ยของมือ2เนี่ยมันผันแปรตามอายุการใช้งานดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้ของมือ2พี่อีกครับเริ่มต้นที่ประมาณสัก 1.99 2.39 พี่อีกว่าแพงไหมฮะมันก็เท่าป้ายแดงนะแต่ว่ามันต้องเลือกรถที่ไม่เกิน3ปีดอกเบี้ยมันจะใกล้เคียงกับป้ายแดงแต่ถ้าเราไปเลือกรถที่ประมาณสัก10ปีครับผม10ปีขึ้นดอกเบี้ยจะเริ่มแพงละดอกเบี้ยจะเป็น4บาท5บาทใครที่ไปเลือกรถที่ประมาณสัก15ปีขึ้นดอกเบี้ยประมาณ7บาท8บาทอันนี้เรื่องจริงทีนี้เราก็ต้องเลือกครับว่ารถที่เราใช้กับอัตราที่ค่าผ่อนเนี่ยฟังก์ชันที่เราใช้แบบไหนแต่พี่อย่าลืมนะยิ่งรถปีเก่าเนี่ยราคามันก็ถูกลงนะบางคันราคาอยู่ไม่ถึงแสนเองนะบางทีคิดเป็นเงินเนี่ยดอกเบี้ยไม่ถึง 30,000 เลยนะแบงก์ยังไม่ค่อยอยากจะทำเลยนะขนาดดอกเบี้ย 7-8 บาทนะถูกไหมเพราะว่าอะเมาเงินน่ะมันน้อยนิดเดียวเองถูกไหมฮะแต่ถ้าเทียบกับรถปีใหม่ๆเนี่ยราคามันมูลค่ามันก็ยังเป็น 5-6 แสนอยู่ไงถูกปะถึงให้ดอกเบี้ยถูกเนี่ยเงินที่ดอกเบี้ยแบงก์ก็ยังรายรับก็ประมาณ 5-60,000 เขาก็ยังพอดำเนินธุรกิจของธนาคารได้รถมือ2มีผิดนัดชำระหนี้ NPL เยอะหรือไม่พี่สุวิทย์มีตัวเลขตรงนี้ไหมฮะอาจจะเห็นภาพคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นตัวเลขฮะคือต้องบอกว่าลูกค้าที่ผิดชำระเนี่ยชำระงวดที่1งวดที่2งวดที่3คือเราเรียกว่า SM เนาะ SM เนี่ยสัญญาณเมื่อควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยใช่ special mention เนี่ยก็คือคนที่จ่ายช้าแล้วกันคนที่จ่ายไม่ตรงแล้วกันและธนาคารเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเวลาคนที่จ่ายช้าเนี่ยทำให้ธนาคารเนี่ยต้องสำรองหนี้เพื่อกังวลว่ากลุ่มนี้จะหนี้เสียทีนี้รถยนต์เนี่ยต้องตอบว่าช่วงนี้เรียกว่าภาวะเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นเยอะนะพี่อีกถ้าเทียบเนี่ยคนใช้รถเนี่ยคอนซัมชันเราเนี่ยต่อเดือนเพิ่มประมาณเกือบ 25% แต่ว่ารายได้เราโตถึง 25% หรือเปล่าต้องตอบแบบนี้ก่อนไม่มีเงินเดือนได้เท่าเดิมทุกเดือนถูกไหมฮะแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันโตขึ้นอ่ะค่าข้าวมันแพงขึ้นถูกไหมค่าน้ำมันมันแพงขึ้นถูกป่ะค่าไฟแพงขึ้นมันทำให้เงินที่เหลือต่อหน่วยมันน้อยลงมันเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยความสามารถในการจ่ายมันลดลงแล้วรถยนต์เนี่ยข้อดีคือมันตั้ง3เดือน4เดือนนะกว่าจะยึดเนาะลูกค้าก็เลยแบบเอาเงินไปใช้ด้านอื่นก่อนทำให้ค่า SM ของรถยนต์มือ2เนี่ยโตขึ้นไปเกือบ 14% ซึ่งโตมากปกติอยู่ประมาณแค่ 10% เอง4% ของโวลุ่มรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่พอกลับไปมองที่ NPL แล้ว NPL เนี่ยประมาณสัก 2.4-2.5 กลับลดลงลดลงมาเหลือ 2.1 คือดีคือภาพรวม NPL เนี่ยค่อนข้างดีแต่ภาพที่เรทมันขึ้นทุกธนาคารทุกธนาคารก็เลยเป็นเหตุผลว่าธนาคารทุกธนาคารก็เลยกังวลว่าค่า SM มันเหมือนสึนามิเนาะมันเหมือนมันส่งสัญญาณอันตรายมาแล้วธนาคารทุกที่ก็เลยมีความเฝ้าระวังในการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็ต้องเข้าใจผู้ปล่อยสินเชื่อก่อนว่ามันมีความเสี่ยงจริงนะแต่ถ้ามันดีขึ้นไม่ต้องห่วงนะฮะธนาคารแข่งขันกันแบบสุดฮะรับรองพวกพี่ได้รถใช้กันแบบสบายใจเนี่ยช่วงนี้ก็เราก็ซื้อรถแบบเขาเรียกอะไรนะพร้อมแล้วค่อยซื้อนะครับผมนะรอแป๊บหนึ่งธนาคารก็ปรับตัวไม่นานนะครับธนาคารก็ต้องทำธุรกิจต้องทำกำไรอยู่แล้วเพราะเอาเงินของเงินฝากของพวกเราไปบริหารเนาะยังไงธนาคารก็ต้องบริหารเงินเราอย่างท่วนถี่อยู่แล้วนะครับผมรถมือสองไฮบริดมากกว่ารถน้ำมันมากกว่า EV เรียงตามลำดับอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับรถน้ำมันมากกว่าไฮบริดครับรถน้ำมันเยอะกว่าครับสัดส่วนเยอะกว่าไฮบริดคือออกมาค่อนข้างน้อยเพราะไฮบริดเพิ่งมาป๊อปปูล่าเมื่อสัก 2-3 ปีนี้เองครับผมนะครับสมัยก่อนก็ไฮบริดก็คล้ายรถ EV ล่ะครับไม่มีใครซื้อเลยครับพี่อีกครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยที่เรามองว่าเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยมันหนักสักแค่ไหนพี่สุวิทย์นะครับหมายความว่าเช่นล้มหายตายจากกันไปเนี่ยหายไปครึ่งนึงเลยได้ไหมนะของผู้ประกอบการมันเลวร้ายขนาดนั้นไหมสถานการณ์มันเป็นยังไงฮะหรือมันมากกว่านั้นคือต้องบอกว่าตอนนี้วิกฤตเนี่ยคนจะทำธุรกิจครับจะเริ่มอยู่สองแบบหนึ่งคือเบื่อสองคือขาดทุนสามก็คือธุรกิจมันสเกลไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็อยากจะเลิกในการปิดกิจการวันนี้เราบอกเลยว่าธุรกิจของรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าใครไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ก็บอกเลยว่าไม่ต้องรอปิดแหละโดนลูกค้าปิดเองเลยต้องบอกคำนี้เลยพี่ครับวันนี้เราบอกว่าเงื่อนไขธนาคารเปลี่ยนแปลงวันนี้เราไม่ปรับตามแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองแต่ก่อนนะครับคนซื้อรถเนี่ยซื้อเกินความจำเป็นนิดนึงบางคนซื้อเผื่อลูกเพิ่งท้องเองซื้อรถ7ที่นั่งแล้วลูกยังไม่ทันโตเลยถูกไหมคือซื้อเผื่อไปนิดนึงถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่คนซื้อเอาแค่พอดีวันนี้ฉันใช้รถแค่นี้ฉันซื้อรถแค่นี้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตามครับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของธนาคารเช่นกันวันนี้ผมบอกว่าถ้าเรายังจะบอกว่าวันนี้ซื้อรถเนี่ยมันต้องมีดาวน์เพย์เมนต์แหละต้องมีเงินส่วนร่วมในการออกรถแล้วจะมาบอกว่าเป็นรถฟรีดาวเป็นอะไรมันเริ่มทำยากถ้าเรายังไปทำแบบนั้นอยู่เราก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจกลไกตลาดเราก็จะขายไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราบอกเลยว่าการออกรถคันนึงนะคุณช่วยเก็บเงินสักนิดนึงมีความพร้อมสักหน่อยนึงถูกไหมมีดาวมาหน่อยนึงก็ทำให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อเราง่ายขึ้นเราจะได้รถที่ง่ายขึ้นเนี่ยครับผมว่าคีย์เวิร์ดวันนี้ครับเราต้องไปดูครับเหมือนสายน้ำเลยครับพี่อีกครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนทิศหรือมันแค่ขึ้นหรือลงวันนี้น้ำลงเราก็รอมันน้ำขึ้นเราก็ไปตักทำธุรกิจได้เหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนทางแล้วไม่ว่าจะไปรอที่ท่าน้ำเท่าไหร่เนี่ยไม่รับรองไม่มีน้ำให้เราตักแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าของผู้ประกอบการทุกที่เนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ให้ไวมากที่สุดใครยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วคนนั้นนะครับยิ่งรอดจากภาวะวิกฤตในทุกวิกฤตนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะอย่างวิกฤตครั้งนี้ที่พี่อีกเอามาคุยเนี่ยเราบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเหมือนได้โดนสาวเลยนะฮะไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีจะอยู่รอดถูกไหมฮะคนที่เปลี่ยนแปลงกับธุรกิจได้ดีที่สุดต่างหากที่จะเปลี่ยนที่จะอยู่รอดกับภาวะวิกฤตทุกวิกฤตที่มันเกิดขึ้นวันนี้ผู้ประกอบการไม่เป็นรายเล็กก็ตามหรือรายใหญ่ก็ตามถ้าสามารถปรับวิกฤตได้ถ่ายสต็อกให้ไวถูกไหมฮะปรับราคาขายให้เข้าทันกับตลาดเข้าใจความต้องการของภาคธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรปรับให้ทันฮะผมว่ายังไงก็รอดแน่นอน